วัสดีครับผมแบซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรเพลงเพียงพอนะครับของวงโบริโต้นะครับที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยจะเป็นอยู่ในคีย์บีนะครับผมซึ่งมันจะเล่นง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลางนิ้วอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวมาดูท่อนอินโทรกันเลยครับอันนี้ไม่ได้อาจจะไม่เหมือนเป๊ะนะครับแต่ว่าน่าจะพอเป็นแนวทางได้บ้างนะครับลองดูครับอันนี้มันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะมันจะมีการสับมือนะครับสับมือกับผสมกับกลางนิ้วมือซ้ายนะครับกลางไปกลางมาหุบเข้าหุบออกอันนี้ฉะนั้นผมจะมาแนะนำวิธีที่เล่นง่ายๆก่อนนะครับคือวิธีการเล่นแบบง่ายที่สุดคือจะมีการดีดลงและดีดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูช้าๆนะครับที่ผมจะแนะนำอันนี้นะครับก็คือไอ้ตัวแรกเนี่ยจะเป็นอุดไอ้ตอนแรกดีดแล้วก็ไอ้จังหวะงัดขึ้นเนี่ยให้ดีดเต็มไม่ต้องอุดครับก็คือตอนแรกเนี่ยจะเป็นคอร์ดB มีนิ้วก้อยด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาอันที่สองคือกลางออกแล้วก็หุบเข้าอันนี้ก็คือกลางออกเป็นคอร์ดเหมือนพวกแอดไนอะครับอันนี้ก็คือช่องที่สาย3ช่องที่4นะครับเพิ่มโน้ตเข้ามา1ตัวแล้วก็หุบเข้านะครับไอ้จังหวะไอ้ชุดที่3เนี่ยคือเล่นไอ้นิ้วก้อยอยู่ที่ไอ้นี้อีกทีหนึ่งครับแล้วก็มาตอนจบด้วยเป็นยกนิ้วก้อยแล้วก็เป็นนิ้วกลางนะครับที่สาย3ช่องที่3ครับช้าๆนะครับตรงนี้ยากนิดนึงตรงนี้จะมีอย่าลืมนะครับว่าดีดลงเนี่ยให้ดีดเป็นอุดก่อนแล้วก็พอขึ้นเนี่ยค่อยแบบว่าไม่ต้องอุดครับต่อมาเป็นคอร์ด E คอร์ดที่2เป็นคอร์ด E คือเอาง่ายๆนะครับถ้าจะเอาให้แบบไม่งงเลยเนี่ยไอตัวหัวของคอร์ดเนี่ยเล่นเป็นจืดๆนะครับจืดๆก็คือพอจืดๆแล้วก็เล่นตามที่ผมบอกครับมันจะไม่งงตอนแรกจืดๆก่อนครับแล้วก็อุดปล่อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วคอร์ด E ก็จืดๆก่อนครับอันนี้ก็เป็นลงขึ้นลงก็คือมันเล่น3ทีจืดๆเนี่ยไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยปล่อยครับอุดปล่อยแล้วก็หลักการเหมือนเดิมครับแล้วก็อุดปล่อยไปเรื่อยๆคราวนี้พอมาคอร์ด E เนี่ยก็ใช้นิ้วก้อยกดที่สาย4ช่องที่4แล้วก็ปล่อยนะครับก็มาที่สาย3ช่องที่4ช่องที่3นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆทั้งชุดให้ดูครับอาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าค่อยไปนะครับลองไปฝึกกันดูครับเพลงนี้ท่อนอินโทรเท่มากครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ